สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเรามีข่าวดีอีกแล้วข่าวดีสำหรับเราข่าวล่าชะลอแมว วันนี้นะครับเราก็ได้น้องแมวตัวใหม่มาเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเราอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นน้องผู้ชายนะครับลายปลาสลิดนะครับหูพับกระดุกกระดิกนิดนึงชื่อสล็อตนะสล็อตสลิดเดือชื่อตามลายตอนนี้นะครับคุณลุงกำลังขับรถเอามาส่งให้พวกเราอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งจะได้เห็นน้องแมวตัวใหม่น้องๆคงงงตัวที่1ฮีโร่ตัวที่2ลาเต้ตัวที่3จีจี้ตัวที่4มิมี่จิ๋วจิ๋วทั้งมิมี่ตัวที่5ลีออตัวที่6ชื่ออะไรดีสลิดไม่ตอนแรกจะตั้งว่านาซาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องๆช่วยตั้งดีกว่าอีกแล้ว นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมตั้งชื่อน้องแมวให้กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เรานั่งรออยู่นะครับกำลังคุณลุงกำลังขับรถมาให้นะครับเดี๋ยวอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็คงเข้ามาแหละอีกแป๊บนึงนะครับตื่นเต้นไหมคะหรือว่าชินไปแล้วเซอร์ไพรส์บ่อยมากเลยถามแมวคือเราอ่ะชินแต่แมวอ่ะไม่ชินสักทีอาทิตย์ละตัวเลยนะช่วงนี้ใช่ครับผมเราจะหยุดอยู่ที่6ตัวแล้วก็พอแล้วเพราะว่าครึ่งโหลแล้วนะครับพี่ฟิล์มก็ต้องเป็นแม่บุญธรรมอีกแล้วไม่เอาแล้วทำไมอ่ะฟิล์มเหนื่อยนะจริงๆทุกคนแค่เจอลีโอไปฟิล์มก็แบบหงายแล้วนั่นไงเฮ้ยบอกแล้วบอกจัดบอกจัดบอกจัดเดี๋ยวออกไปรับกันเลยไปออกไปรับกันเลยเฮ้ยน้องแมวมาแล้วอ้าวพี่แกมสวัสดีครับพี่แกมคนมาส่งแมวไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตีกับคาริโอเลยอ่ะใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไปรับน้องไปรับน้องไปรับน้องใช่เหรอฮะเหมือนไหมไม่ไซส์เท่ากันไงอะไรก็ลีโอลีโอไหนฮะสับสนอ่ะไม่เหมือนเขาจะมีด่างที่คอครับมันเหมือนกันจังเลยไปรับน้องอ่ะลูกระวังนะเขากำลังตกเขาไม่ไปออกนอกพื้นที่อ๋อเขากลัวใช่ไหมฮะครับผมกลัวตัวสั่นเลยแหละมาหาพี่เขาก่อนโอ้พี่เขามาส่งพี่ไม่ร้องนะครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นพี่อยู่นี่ไม่ต้องห่วงครับน้องอยู่สบายแน่นอนครับเพราะน้องมาเป็นตัวที่6แล้วนะครับเต็มบ้านหมดแล้วครับเนี่ยไซส์ใกล้กันเลยไม่ตัวใหญ่กว่าเล็กไปดูสั่นเลโอเล็กกว่าสูสีนะเขาเจอเพื่อนที่สูสีเขาละตาล่วงไม่ต้องห่วงครับอยู่นี่น้องสบายพอดีมันมีแมวในหมู่บ้านแมวคาบมาไงคาบลูกมาตัวนึงมาไว้มาทิ้งไว้บ้านตรงนี้อ๋อครับโอ้ยฟิล์มเอาขึ้นห้องก่อนนะโอ้ยพี่ฟิล์มเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับผมต้องนอนด้วยกันแล้วแหละแต่เขายังไม่เคยนอนกับคนนะส่วนมากเขาจะนอนกับแม่เขาอ๋อคืนนี้ได้นอนกับคนแล้วครับมีแม่คนใหม่ละพี่เสือป้าไปแล้วนะเสืออ๋อนี่พี่เสือเหรอเนี่ยน้องไทเกอร์ไหมได้ครับชื่อนี้ก็โอเคนะพี่เสือเหรอเออได้นะดูลายก็ดิลายก็ชัดเสือกับลีโอตัวไหนแข็งกว่าเฮ้ยพี่เสือดีกว่าเออพี่เสือเรียกพี่เลยนะเขาที่13อุ๊ยๆยัง13ใช่13ที่ถึงนี้ใช่ค่ะโอเคครับได้ครับผมบ๊ายบายลูกโอ้ยครับเล่นกับผมทุกเช้าเวลาเขาไม่ชอบให้อุ้มสูงๆใช่เขาไม่กลัวกลัวครับติดคนไหมติดตอนผมจะไปทำงานเขาจะพัวพันกัน 3-4 ตัวโอเคโอเคอ่ะได้ครับผมนี่เลยนะครับรับมาแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะครับน้องแมวตัวใหม่ของเราเข้าบ้านแล้วเย้น้องตัวเล็กจังเลยอ่ะใช่น้องเดือนครึ่งเองยังไม่2เดือนเลยหรอใช่วันที่13นี้ก็จะ2เดือนครับผมก็มาแล้วนะครับน้องเล็กสุดในบ้านเลยป่ะตัวใหญ่กว่าลีโอนิดนึงลีโอป่ะเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยแต่ว่าหน้าเหมือนมิมี่แต่ว่าทรงอ่ะเหมือนลีโอเออสรุปเขาเป็นอะไรแล้วลายเขานะมันสุดแค่ตรงหลังเขาเรียกอะไรหลังคอใช่ป่ะชื่อมีโอไม่เราอ่ะมีโอมีโอเรียกยากสิคะมีแล้วสรุปคืนนี้น้องนอนกับใครก่อนนั่นน่ะสิต้องนอนกับฟิล์มอีกแล้วลืมถามอึเป็นยังอึไปยังอ่ะกลัวจังเลยคำเนี้ยแต่ว่าทรงคือเหมือนเรียวดูหางเล็กๆนะเฮ้ยได้ข่าวว่าน้องกลัวที่สูงอ่ะลูกแต่น้องเล็บยาวมากเลยอ่ะใช่แมวดิ๊กเนี่ยแหละจุ๊บจุ๊บเนี่ยพี่ฟิล์มรู้สึกไงน้องเล็กมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้ว3วันอ่ะไปไหนอ่ะแม่เดี๋ยวนี้เวลาพี่เขามาส่งแมวนี่เขาต้องมาดูด้วยนะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาแบบอะไรนะ
ใช่เป็นแมวเลี้ยงเขาไม่ได้ทำฟาร์มไงใช่ครับใช่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาอยู่นี่ปลอดภัยแน่นะเราไม่ค่อยปลอดภัยน้องแมวปลอดภัยเพราะน้องแมวจะกวนเราเราเลี้ยงน้องดีมีตัวน้องแต่หน้าหวานเหมือนมี่เลยอะแต่มีถ้ามีตรงขอบตาเหมือนมี่อะหน้าเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มบอกอะไรนะไม่มีจะกินนี่คือเราแมวอะสบายดีว่ะเป็นกระปุกไม่มีขาดแม่แบบหาให้ด้วยธรรมดาที่ไหนกับเรานะโอ้ต้องแว้นออกไปหาของกินเองเหรอดูไว้ดูเฮ้ยน้องยังกลัวขอนอนก่อนนะครับน้องผู้ชายนะครับใช่แต่เสียงเบี้ยวมากรอเสียงยังไงเสียงชัดกว่าตอนลีโอร้องอีกลีโอขนคออย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับพี่เสือชื่อพี่เสือเหรอเรียกพี่เสือตัวจิ๋วเสือเลยพี่เสือตอนที่คุณลุงเขามาส่งนะครับเรียกว่าพี่เสือใช่ไหมพี่เสือเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเขามีชื่อแล้วก็ควรเรียกเขาพี่เสือดีกว่าไหมลายก็ได้อยู่นะแล้วแบบเวลาอยู่กับลีโอลีโอก็เป็นเสือว่ะก็ได้อยู่นะพี่เสือว่าเราจะมีเสือสองตัวเขาเป็นพันธุ์อะไรอ่ะสกอตติสสกอตติสผสมสกอตติสพัดไม่หูเขาพับบ้าดูดีดูนั่งสงบเสงี่ยมเลยนี่อะไรอ่ะน้องน่ารักอยู่นะเล่นกับลีโอทับลีโอลีโองับขาเขาให้ไหนลีโอไปไหนนอนลีโอเอาไปหาลีโอหน่อยแล้วพี่ฟิล์มไปเล่นกับเพื่อนไปอันนี้เพื่อนรุ่นน้องอ่ะเขาแบ่งสเต็ปกันเลยนะเฮ้ยลีโอเริ่มเครียดแล้วอะไรอ่ะไม่มีด้วยมีเมื่อกี้พาไปหาหมอก็แอบเครียดเขาจะเป็นน้องผู้ชายนะผู้ชายต้องอยู่ผู้ชายใช่ไหมใช่อุ้ยชอบงับน้องเดี๋ยวอะไรอ่ะนุ้ยนุ้ยไม่เอาโอเคน้องเพราะว่าเดี๋ยวพอชินกันก็รู้เรื่องแหละเล่นดีไหมเล่นได้หรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงคืนนี้พี่ฟิล์มบอกพาไปนอนด้วยเดี๋ยวมาตามดูตอนเย็นอีกทีนึงนะครับก็ได้ก็ได้โอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ขึ้นมานอนแล้วนะครับค่ะวันนี้พาลูกขึ้นมาด้วยเหรอฟิล์มโอ้ไม่ใช่คนเดียวนะ3คน3คนเลยอ่ะมีพี่ใหญ่นอนอยู่ที่พื้นนะคะไหนอ่ะพี่ใหญ่นอนอยู่โน่นอ้าวคุณฮีโร่สวัสดีครับนอนเราไม่สนใจแล้วอันนี้น้องคนเล็กอ้าวแล้วคนกลางอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังพ่อคนกลางดื้อหน่อยไหนคนกลางคนกลางนู่นไปดมพี่ใหญ่แล้วน่ะอุ้ยนี่เหรอเขาชื่อว่าพี่ลีโอพี่ลีโอหูเป็นอะไรนะหูเป็นเชื้อราโดนยาไปนอกเลยหายเลยหายแล้วใช่ไหมหายแล้วโอเคครับผมน้องแมวตัวนี้นะครับก็เป็นน้องแมวตัวล่าสุดของเรานะครับชื่อว่าน้องเสือพี่เสืออุ้ยนั่นไงมาแล้วเร็วละมาใหม่อายุเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มเดือนครึ่งเพราะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะครับใช่ลูกชายหมดเลยเดี๋ยวดูอืมอยู่ในห้องนี้ผู้ชายหมดเลยเขาสดิ้งเนี่ยเดี๋ยวพอนิดนึงแล้วเขาก็เคลิ้มหลับบนผ้าเนี่ยแหละเนี่ยนะก็เล่นมั่วไปหมดอ่ะเดินยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพิ่งเดือนครึ่งพี่เสือยังตัวเล็กอยู่เลยนะใช่ถ้าเทียบกับลีโอก็คือแบบคนละไซส์ครึ่งครึ่งแล้วนะครึ่งครึ่งลีโอนี่3เดือนใช่แต่ถ้าเทียบกับมิมี่ก็คนละไซส์เหมือนกันพี่ต้องมีความสุขจังเลยใช่ไหมไม่เหมือนอยู่ข้างล่างใช่ไหม อยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยเล่นขนาดนี้โอ้ยหาบังเกอร์กันเขาจะบังนั่นตั้งแต่กันเล่นแค่มุมกระโดดโชว์พ่อหน่อยกระโดดโชว์พ่อดีพี่เสือจะโถมแล้วนี่เอาไปไหนของเล่นอยู่นู่นพี่เสือดีเลย์นะฟิล์มนะดีเลย์มองไม่ค่อยเห็นของเล่นอ่ะไปนู่นเฮ้ยของเล่นอยู่นี่พี่เสือดีเลย์เขาชอบมองเลยอ่ะดูนะไปไหนอ่ะมาที่ชื่อพี่เสือเพราะว่าเป็นชื่อเก่าเจ้าของเก่าเขาตั้งมาพ่อก็เลยมีความรู้สึกมันก็เหมาะเขานะเรียกพี่เสือแต่ตัวน้อยกับพวกในบ้านเลยอุ้ยไงท้องนั่นแหละมันแน่ใจนะว่าชื่อพี่เสือเนี่ยแอมากเลยเมื่อกี้กันราคาลอยนะเนี่ยจะไปนู่นอ่ะเหมือนเขามองเลยทุกคนตาโตก็จริงนะแต่แบบเคยกับพี่บ้างไหมเนี่ยไม่รู้นี่พี่ลีโอเขาคือฟิตมากเลยนะครับใช่ใช่มาพี่เสือไม่รู้จะล้มไปทางไหนอ่ะต้องหาอะไรค้ำมาดูนี่ก็คือแมวตัวใหม่ของเราอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เรามีแมวทั้งหมด6ตัวนะครับตัวที่1ชื่อว่าฮีโร่ตัวที่2ชื่อว่าลาเต้ตัวที่3ชื่อว่าจีจี้ตัวที่4ชื่อว่ามิมี่หรือว่าจิ๋วมี2ชื่อเลยนะใช่เล็กได้2ชื่อตัวที่5นั่นก็คื
ลีโอตัวนี้ลีโอก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนี่ๆๆตัวแสบประจำบ้านเลยตอนนี้นะครับเฮ้ยนี่เคยเห็นตามคลิปฝรั่งว่าที่เราทำเนี่ยลีโอเป็นสายพันธุ์อะไรสก็อตติชสก็อตติชแล้วส่วนพี่เสือล่ะเออนั่นสีสก็อตติชเหมือนกันป่ะเนี่ยเราอ่ะไม่รู้มันออกจะติดๆหน่อยเดี๋ยวนะหมายถึงนิสัยหรือพันธุ์เนี่ยอุ้ยพันธุ์ไงก็สก็อตติชเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะผสมมาหลายรอบละนะครับหูเขาก็จะตกนิดนึงนะครับที่โกรธจริงๆเลยอ่ะน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทำไมเราเลี้ยงแมวเยอะเพราะตอนนี้เรารักแมวมากนะครับมันเป็นช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็เลี้ยงแมวเลยงอกเต็มเลยพี่ๆหมอกขี้นี่ก็งอกเพิ่มบึ้มเลยอย่าพูดถึงเจ็บปวดยิ่งลีโอนะโหสุดกว่าฮีโร่อีกทำไมอ่ะโอ้บนเตียงฟิล์มนี่เจอมาหมดทุกมุมอันนี้นะคืนนี้ก็นอนนี่กับฟิล์มใช่ไหมลูกใช่เอามานอนด้วยกันเอานอนหมด3ตัวเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันสิโอ้พี่ขอเท้าก่อนละแต่พ่อมีความรู้สึกเลี้ยงแมวก็ดีนะมันดูแล้วแบบอบอุ่นดีใช่เขาสนดีนะเพราะว่าลีโอนี่หล่อมากเลยนะจริงๆจิ๋วอะสวยมากเลยนะใช่ทรงเขาดีนะโอเคโอเคผมก็สำหรับน้องเล็กของเรานะครับน้องพี่เสือเรียกไงดีจะน้องหรือจะพี่จริงๆชื่อเขาตั้งมาเรียกว่าพี่เสือ มาเอาพี่เสือขึ้นมาก่อนแล้วกันก็จริงๆก็เป็นน้องแหละตัวยังเล็กอยู่นะครับใช่ก็สำหรับน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับชื่อว่าพี่เสือใช่อายุยังน้อยนิดนะครับเขาเป็นแมวผู้ชายนะครับแล้วก็ลายขาสีตัวเล็กมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะมาอยู่กับเราเดี๋ยวก็โตนะครับแล้วก็เป็นแมวที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับใช่ค่ะเราเลี้ยงดีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมดูคลิปน้องแมวตัวใหม่ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาน้องๆมาเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ 5-6 ตัวพร้อมกันลงมาดูความน่ารักของแมวที่บ้านเราดูเขาแตะมือเขาจะเล่นข้างเดียวนี่เขาหาที่ค้ำก่อนเดี๋ยวเขาล้มแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับตอนนี้น้องแมวเรามีทั้งหมด6ตัวแล้วใช่โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ฟิล์มเอาน้องนอนใช่ไหมค่ะนอนกี่ตัวลูกดูไหมว่าเวลาเขานอนเขานอนยังไงตัวนู้นไม่เคิร์ฟแล้วแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆลูบตัวนู้นไม่เคิร์ฟหมายความว่าไงเดี๋ยวเขาก็เคิร์ฟอันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เคิร์ฟต้องค่อยๆลูบนี่เคิร์ฟจริงนะเคิร์ฟเดี๋ยวเขาก็เคิร์ฟไม่หลอกนะเคิร์ฟเคิร์ฟเหอะเคิร์ฟเลยเคิร์ฟอย่าเพิ่งติดเล่นเนี่ยเขาติดเล่นจริงๆอ่ะสามทุ่มจะพานอนแล้วจะพาว่าทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยเขาก็จะนอนแต่ว่าเหมือนมีเพื่อนอ่ะอ๋อยังไม่อยากนอนว่าเดี๋ยวก็ล้มหรอกก็ล้มดูอ่อนแอนะพี่เสือเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก็ร้องแฟนเอาแล้วนั่นก็ว่านอนไม่ได้เฮ้ยแต่เขาดูเล่นกันไม่แรงแต่เนี่ยชอบติดร้องแต่จริงๆคือชอบแกล้งเข้ามากันเนี่ยแต่เขาเลียเห็นปะเลียใครไปเลียตูดเขาได้ไงอ่ะของตัวเองเลียไม่ถึงเสียระบบหมดเลยอ่ะก็ว่าไม่ร้องไม่เพราะว่าเขารักน้องนะโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับน้องแมวทั้ง6ตัวของเราเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับใช่โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่กวนพี่บีมดีกว่านะครับเดี๋ยวพ่อถังต้องแยกย้ายแล้วไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูท่าลีโอนอนบอกนอนทีไรไม่นอนสักตัวนี่นอนอ้าวเฮ้ยทำไมพอเป็นคลิปฟิล์มเขาไม่เนี่ยไม่นอนแล้ว5 4 3 2 action เงียบเดี๋ยวฟิล์มนอนเองแมวไม่นอนเดี๋ยวฟิล์มนอนเองโอเคไปแล้วบ๊ายบาย